ทเนียแจงดราม่าห้องเสื้อไม่อยากให้โฟกัสเรื่องชุดแค่อยากเล่าเรื่องความอดทนของนางงามแอนโทเนียแจงดราม่าห้องเสื้อไม่อยากให้โฟกัสเรื่องชุดแค่อยากเล่าเรื่องความอดทนของนางงามไม่ได้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์กลายเป็นกระแสดราม่าห้องเสื้อหลังจากที่แอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้เผยถึงเรื่องในอดีตว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเคยเจอห้องเสื้อไม่ให้ยืมชุดจนพิธีกรอย่างชมพู่อารยาถึงกับของขึ้นโกรธแทนออกปากถามว่าเป็นใครล่าสุดแอนโทเนียมาร่วมงานกรุงทองพลาซ่า23 anniversary ที่กรุงทองพลาซ่าผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงที่ไปออกรายการมาเราได้พูดถึงเรื่องยืมชุดจริงๆแอนไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะพอยที่แอนจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งไม่ได้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็สดใสตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่เรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่ซัพพอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วนี่คือประเด็นที่แอนอยากจะพูดถึงว่าทุกอย่างในการเดินทางของแอนไม่ได้มาง่ายๆและก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้ตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่ซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตก็ตามซึ่งเรื่องของชุดไหนร้านไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่ามันคือเรื่องในอดีตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แอนกำลังจะศึกษามันความรู้สึกกับฟีดแบ็กที่ผ่านมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดและแชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วแอนไม่พูดเพื่อจะไปด่าหรืออะไรอันนี้คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังไม่ดีกับใครเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนจะพูดออกมาไม่อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่แอนพูดที่ไม่จริงสำหรับคนที่สงสัยว่าเรื่องมันเป็นยังไงสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายามเอาเรื่องนี้มามีอิทธิพลต่อความคิดเลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยากให้พื้นที่สร้างสรรค์ส่วนบุคคลแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มมาเป็นพลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีความหมายแบบในนั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและขอให้ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดีบางคนโจมตีร้านอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอันนี้มีการเข้าใจผิดเหมือนค่ะเหมือนที่แอนบอกว่าประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือเรื่องร้านชุดเลยไม่เกี่ยวกับตรงนี้มันเกี่ยวกับการพัฒนาในการเดินทางของเราพอเรามีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก่อนมิสยูนิเวิร์สก็แอนบอกว่ามันคือการเดินทางกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กลัวไหมว่าหลังจากนี้จะมีปัญหากับแบรนด์เสื้อผ้าอีกแอนหวังว่าคนที่เราร่วมงานด้วยจะเห็นเรื่องนี้เป็นอดีตถ้าอยากร่วมงานด้วยแอนก็ยินดีมากๆเลยคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะค้นเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขและแอนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยมันคือการเรียนรู้ในชีวิตของแอนเหมือนที่เราจะมีคนไม่ชอบหรือไม่ซัพพอร์ตคือมันธรรมดามากหรือเพราะเป็นเรื่องที่แม่ชมพู่อารยากับพี่หนุ่มกันชัยอยากรู้ว่าเป็นใครแต่ว่ายังไม่ได้บอกด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญก็ได้พูดกับแม่ชมแล้วก็ทางทีมทุกคนนะคะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เรามีแรงผลักดันมากแค่ไหนทำให้มีแรงผลักดันมากขึ้นเพราะมันทำให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนอยากผลักตัวเองไปจุดไหนจะทำอย่างไรบ้างหลังจากเกิดเรื่องมีร้านไหนติดต่อมาบ้างว่าเอะร้านเราหรือเปล่าส่วนตัวไม่มีมาถึงแอนหลายคนอาจจะคิดว่าทีมเรามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อย่างที่แอนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับที่เสื้อผ้าหรือเรื่องร้านชุดแค่อยากเล่าให้ฟังค่ะ
ชื่นมื่นวูดดี้นัทนิสามณีร่วมประชุมกมธ.สมรสเท่าเทียมครั้งแรกหวังกฎหมายผ่านชื่นมื่นวูดดี้นัทนิสามณีแต่งอัฟเตอร์ยัมร่วมประชุมกมธ.สมรสเท่าเทียมครั้งแรกหวังกฎหมายผ่านขณะที่อัครนันท์ยังเร่งออกกฎหมายแต่รอบคอบเมื่อเวลา 13:30 นวันที่17 มกราคม 2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นไปด้วยความคึกคักกมธ.ส่วนใหญ่เดินทางมาถึงก่อนเวลาโดยเฉพาะตัวแทนภาคประชาชนซึ่งบุคคลที่เป็นที่ฮือฮาคือนายวุฒิธรมิลินทจินดาหรือวูดดี้พิธีกรชื่อดังนายณัฐชัยตั้งนิมิทนาหรือณัฐนิสามณีเน็ตไอดอลชื่อดังและนายกฤตกุลชุมแก้วหรือแต่งอัฟเตอร์ยูมหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านอัฟเตอร์ยูมทันทีที่วูดดี้และณัฐนิสามณีเดินทางมาถึงได้เข้าสวมกอดกันและพูดคุยกับกมธ.สัดส่วนพรรคการเมืองถึงทิศทางของการพิจารณากฎหมายด้วยท่าทีชื่นมื่นก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์โดยนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพ.ท.ในฐานะรองประธานกมธ.กล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีอีกหลายมาตราที่เราต้องพิจารณาโดยในวันนี้จะมีที่ปรึกษามธ.เข้าร่วมประชุมด้วยหลายท่านทั้งนี้จริงๆแล้วที่ปรึกษามธ.ไม่ได้มีแค่9คนแต่มีถึง57คนโดยหนึ่งในนั้นคือวูดดี้และณัฐนิสามณีทางฝ่ายส.ส.จะพยายามทำให้ทำงานให้เร็วขึ้นและพิจารณากฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมไปถึงคนไทยทั้ง67ล้านคนดังนั้นในส่วนของผมจะทำงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาดีที่สุดนายอัครนันท์กล่าวด้านนายวุฒิธรกล่าวว่าการประชุมกมธ.เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วโดยวาระแรกจะมีการพูดถึงกฎระเบียบต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมวันนี้คงจะมีการนำเสนอประเด็นขึ้นมาให้พูดคุยกันก่อนคิดว่าวันแรกยังไม่ได้ลงสนามอย่างแท้จริงถือเป็นการอุ่นเครื่องและการวอร์มมาทำความรู้จักกันก่อนดูบรรยากาศว่าในห้องประชุมเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากแต่ละคนมาจากคนละที่เชื่อว่าจุดยืนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกันคืออยากให้กฎหมายนี้ผ่านอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายวุฒิธรกล่าวนายวุฒิธรกล่าวต่อว่าทั้งนี้ในส่วนของที่ปรึกษามธ.มีคนจากหลายพรรคหลายกลุ่มบางคนอาจเห็นข่าวแล้วคิดว่ามีแค่ไม่กี่คนอาจจะเป็นแค่คนในวงการแต่ความจริงมีคนนอกวงการอีกประมาณ 90%เมื่อถามว่ามีเรื่องอะไรที่อยากผลักดันเป็นพิเศษหรือไม่นายวุฒิธรกล่าวว่าความจริงจพ.ร.บ.นี้สมบูรณ์เกือบทุกฉบับอยู่แล้วแต่อาจจะมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางอย่างที่ต้องใช้เวลานิดในการปรับเปลี่ยนเนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายกระทรวงและหลายส่วนเพราะแต่ก่อนต้องเป็นชายกับหญิงแต่ขณะนี้เป็นบุคคลหนึ่งและบุคคลสองรวมถึงต้องมองบุคคลอีกหลายกลุ่มที่อาจจะมองเรื่องนี้ว่าขัดกับวิถีชีวิตของเขาซึ่งเราหาข้อสรุปร่วมกันให้ได้อย่างไรก็ตามคิดว่าในฐานะที่เป็นนักโซเชียลจะสามารถนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาแชร์ต่อได้โดยการเป็นที่ปรึกษามธ.เรามาในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนรู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสมาร่วมประชุมกมธ.และขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญเรื่องข้อกฎหมายนี้และเร่งที่จะผลักดันให้ออกอย่างเร่งด่วนนายวุฒิธรกล่าวซึ่งเมื่อพูดถึงตรงนี้นายวุฒิธรได้หันไปแซวนายอัครนันท์ซึ่งยืนอยู่ข้างๆว่า
รู้สึกว่าจะออกภายในพรุ่งนี้หรือเปล่าครับทำให้เกิดเสียงหัวเราะก่อนที่นายอัครนันท์จะกล่าวเสริมว่าปีนี้ได้เห็นแน่นอนเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้และเชื่อว่าขณะนี้สังคมก็อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราปักหมุดแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นแต่กระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้นและเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงและสมูทนั้นนี่เป็นความท้าทายที่สุดของกฎหมายฉบับนี้จึงหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีและจะพยายามทำให้สะดุดน้อยที่สุดนายวุฒิธรกล่าวขณะที่นัทนิสามณีกล่าวว่าก่อนมาประชุมกมท.วันนี้ตนได้ซาวเช็คเสียงจากแฟนคลับถึงข้อเรียกร้องหรือช่องว่างที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอยากให้เกิดขึ้นในข้อกฎหมายนี้ตนพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแทนสังคมนี้อยากฝากว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการขออะไรที่เพิ่มเติมหรือเกินเลยแต่เราขอให้เท่าเทียมกันหากกฎหมายผ่านนอกจากเราจะมีความรักที่มีความสุขมากขึ้นเต็มที่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วเศรษฐกิจและ GDP ก็จะสูงขึ้นได้ดังนั้นผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่รวมถึงสังคมโดยรวมด้วยนัทนิสามณีกล่าว